รู้กันหรือยังครับว่ามีตลาดน้ำโบราณใกล้กรุงเทพที่จะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นซึ่งเสน่ห์ของบรรยากาศตลาดน้ำที่นี่ผมคิดว่าจะมีความแตกต่างจากตลาดน้ำภาคกลางที่อื่นๆเลยเพราะเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวเชื้อสายไทยยวนที่ได้อพยพมาจากเชียงแสนเป็นเวลากว่า200ปีแล้วตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นู่นเลยของกินเยอะตั้งแต่ต้นทางแวะชิมปลาเห็ดพวงของคุณยายซะหน่อยเหนียวหนึบเลยละครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองทอดกัดเข้าไปนี่กรอบกรุบกินเพลินเลยรสชาติก็จะกรอบมันหอมแม่มาหายายอีกนะที่นี่แหละครับคือตลาดต้านน้ำโบราณบ้านต้นตาลอยู่ในอำเภอเสาไห้ตำบลต้นตาลจังหวัดสระบุรีครับซึ่งชาวบ้านในชุมชนยังคงรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆตั้งแต่ดั้งเดิมไว้ผลไม้สดจากสวนป้าเลยนะผมขอกินฝรั่งไส้แดงสักลูกนึงครับกัดเข้าไปนี่คือแบบกรอบหวานดูไส้ด้านในสิครับแดงไม่มีเม็ดเลยซึ่งของกินอร่อยๆเนี่ยเขาจะวางเรียงขายกันยาวไปเลยละครับเดินมาเจอทอดมันย่างของลุงเล็กปลากรายมีสกนวลจันทร์ผสมกันมีครับย่างมาหอมๆเลยขอชิมสักหน่อยเหนียวหนึบเลยละครับแหล่งคุณภาพครับเดินเลยมาสักหน่อยนึงก็มาเจอมะม่วงเบาน้ำลายสอหยุดไม่อยู่เลยต้องแวะมีน้ำปลาหวานให้จิ้มหลายแบบเลยคือน้ำลายหน่อยครับโอ้ยหอมกะปิซึ่งก็มีทั้งมะม่วงเบาและมะม่วงแช่อิ่มเอ้ยขอจิ้มพริกเกลือซะหน่อยตลาดนี้ก็จะมียาวจนไปถึงริมแม่น้ำป่าสักเลยแหละครับบอกเลยครับว่าเดินเพลินและชิลจริงๆทั้งสองฝั่งเนี่ยเต็มไปด้วยของกินพื้นเมืองอร่อยๆทั้งของคาวและของหวานเดินดูเพลินเยอะจริงๆผมก็ไม่รู้จะแยกท้องเก็บไว้ตรงไหนแล้วล่ะครับซึ่งเมนูโบราณไม่ว่าจะเป็นทั้งของหวานและของคาวบางเมนูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็จะมีกิมมิกน่ารักน่ารักอยู่ซึ่งก็จะใส่ชุดไทยยวนโบราณมาขายของอุ้ยข้าวจี่ปิ้งร้อนๆเลยอร่อยเลยครับไม่ได้กินนานมากนี่ครับนี่ครับขนมฝักบัวกระดาษรองหน่อยนะครับมันร้อนอยู่โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับอบหอมอ่ะนี่อร่อยส่วนตรงกลางนี่แหละครับที่จะให้ความหอมนืบตัวด้านข้างนี่จะให้ความกรอบอยากให้มาชิมกันครับตรงริมน้ำก็จะมีโต๊ะซื้อของมานั่งกินตรงนี้ได้มีการแสดงลำโชว์นั่งดูกันเพลินดูการแสดงกันเสร็จแล้วพามากินข้าวห่อใบบัวนึ่งร้อนๆเลยครับถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หากินค่อนข้างยากแล้วนี่ครับโอ้ยกินหอมๆเลยดูเครื่องที่ใส่มาแน่นมากมาชิมกันครับงามโอ้ยร้อนร้อนเครื่องแน่นๆนี่มีทั้งไข่เค็มแปะกล้วยเห็ดหอมเม็ดบัวกุนเชียงหอมพริกไทยอ่อนๆ อร่อยแล้วยิ่งได้ตามด้วยขนมหม้อแกงนะครับโอ้ยบอกเลยว่าฟินมากนุ่มหอมหวานปานกลางกำลังดีเดินเลยข้าวห่อใบบัวมาก็เจอเลยมาต่อให้ชุ่มคอด้วยน้ำมะนาวน้ำผึ้งซึ่งจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยเป็นมะนาวอินทรีย์ที่ปลูกขึ้นมาเองเราก็จะใช้ตัวน้ำผึ้งจากดอกลำไยคอนเซปต์ของร้านคือปลูกเองขายเองนักเลงพอตรงนักเลงพอนี่ผมเติมให้เองนะครับดูดเข้าไปปุ๊บนี่คือแบบโอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำคอเลยเอาละนี่แหละขนมถั่วตัดของลุงเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันละครับลุงก็ทำเองสดๆขึ้นมาเลยกัดเข้าไปนี่คือแบบกรอบกรุบกินความหอมของถั่วและงาคั่วนี่โอ้ฟุ้งขึ้นมาเลยละครับเด็ดเลยครับลุงพาเดินมาต่อริมแม่น้ำป่าสักโซนด้านหลังบรรยากาศดีเดินเพลินท้องร้องอีกแล้วขอปิดท้ายด้วยขนมจีนละครับโอ้ยน้ำยานี่คือหอมหอมอันนี้เป็นน้ำยาป่านะครับโอ้ยตีนไก่จุกๆชอบผักเครื่องเคียงเยอะๆก็ตักใส่ลงไปเลยครับเดินมานั่งกินชิลๆริมแม่น้ำป่าซากวันนี้อากาศดีลมเย็นสบายงามคือแบบรสชาติกลิ่นหอมน้ำยาป่าจริงๆเลยครับขอตัวนั่งกินก่อนนะครับแนะนำว่าเป็นอีกตลาดนึงที่อยากให้มาเลย